อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังฆังนมามิหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนมะการังกโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกราบเรียนเชิญผู้แทนนาคธรรมทายาทน้อมถวายพานพุ่มแด่พระอุปัชฌาย์เรียนเชิญครับสาธุเมื่อผู้แทนธรรมทายาทน้อมนำผ่านพุ่มถวายแด่พระบูชาเสร็จแล้วนะครับจากนั้นธรรมทายาททุกท่านจะได้กราบพระอุปัชฌาย์พร้อมกันและทำพิธีขอบรรพชาเป็นลำดับต่อไปครับตั้งใจกราบพระอุปัชฌาย์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบเรียนเชิญทุกท่านน้อมนำผ้าไตรขึ้นมาวางไว้บนแขนเตรียมลุกตั้งใจกล่าวคำขอบรรพชาโดยพร้อมเพรียงกันอุกาสะวันทามิพันเตนั่งอะหังพันเตปัพพัชฌังยาจามิทุติยัมปิอะหังพันเตปัพพัชฌังยาจามิตติยัมปิอะหังพันเตปัพพัชฌังยาจามิอานัสสิกะนะทายะอิมังกาสาวะ
ไว้ด้านข้างครับตั้งใจกราบพระอุปัชฌาย์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบนั่งพับเพียบประนมมือครับบัดนี้เธอทั้งหลายได้น้อมนำพระอากาสาวพัสมาประชุมพร้อมกันแล้วก็เปล่งวาจาขอบรรพชาอุปสมบทคือขอบวชเป็นสมณเณรขอบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาต่อหน้าพระสงฆ์ซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์เป็นพระอาจารย์เพื่อจะได้ทำพิธีให้บรรพชาอุปสมบทแก่เธอทั้งหลายในช่วงแรกช่วงเช้านี้ก็จะเป็นพิธีกรรมแห่งการบรรพชาเป็นสมณีได้ห่มผ้ากาสาวพัสแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะเป็นการให้สรณะและศีลเพื่อความเป็นสมณเณรโดยสมบูรณ์ต่อจากนั้นผู้ที่จะได้อุปสมบทก็จะได้กลับไปยังถิ่นที่ตนเองมาแล้วก็จะได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุต่อไปการบวชของเธอในครั้งนี้ถือว่าเป็นพิเศษที่ว่าเป็นพิเศษก็เพราะว่ามีเป้าหมายโดยเฉพาะเธอทั้งหลายจำนวนไม่น้อยที่คงเคยบวชเป็นสมณเณรเป็นพระภิกษุมาบ้างแล้วแล้วก็กลับมาบวชใหม่การบวชในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญก็คือต้องการให้เธอทั้งหลายได้เป็นสมณเณรพี่เลี้ยงเป็นพระพี่เลี้ยงของพระภิกษุสมณเณรรุ่นต่อจากนี้ไปเพราะว่าต่อจากนี้ไปก็จะมีโครงการใหญ่ก็คือบวชสมณเณรแสนรูปในการบวชสมณเณรแสนรูปนั้นเธอทั้งหลายทั้งที่เป็นพระภิกษุและเป็นสมณเณรก็จะได้เป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือเกื้อกูลอำนวยความสะดวกให้แก่สมณเณรรุ่นนั้นจึงถือว่าเธอทั้งหลายเป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นพิเศษเป็นรุ่นประวัติศาสตร์อันจะเป็นบุญเป็นกุศลเพิ่มขึ้นจากการบวชเป็นสมณเณรเป็นพระภิกษุให้เธอทั้งหลายได้รู้เข้าใจตรงกันดังนี้จะได้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องการบวชเป็นสมณเณรก็ดีเป็นพระภิกษุก็ดีถือว่าเป็นกำไรชีวิตที่สำคัญเป้าหมายของการบวชมีหลายอย่างแต่โบราณมาก็บวชเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่บวชเพื่อให้พ่อแม่ได้เห็นชายผ้าเหลืองหลังจากที่ท่านได้รอคอยมาเป็นเวลา10ปี20ปีเมื่อเห็นลูกเป็นผู้ชายก็ตั้งใจจะให้ลูกบวชลูกคนใดบวชให้ท่านก็ชื่นอกชื่นใจดีใจลูกเป็นพระแล้วก็ไหว้ลูกกราบลูกโดยไม่รังเกียจ
พราะว่าลูกผู้นี้ทำให้เราได้รับความสำเร็จปลื้มใจ เราบวชให้พ่อให้แม่ก็เท่ากับว่าทดแทนบุญคุณพ่อแม่ทดแทนข้าวป้อนน้ำนมที่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาด้วยความยากด้วยความลำบากเป็น10ปี20ปีทำให้ท่านได้ปลื้มอกปลื้มใจสมหวังที่เราคอยถือว่าเป็นลูกกตัญญูเป็นลูกที่ดีนั่นคือเป้าหมายของการบวชในยุคสมัยปัจจุบันตั้งแต่อดีตไม่ใช่เฉพาะคนธรรมดาสามัญอย่างเราแม้แต่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินสมัยอยุธยาสมัยรัตนโกสินทร์หรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ปัจจุบันสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารก็ทรงปฏิบัติแบบนี้ได้เสด็จออกทรงผนวดได้เสด็จออกบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาทดแทนพระคุณของพระชนกพระชนนีเป็นแบบเป็นอย่างให้แก่ชาวพุทธไทยได้ปลื้มอกปลื้มใจในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติเราชาวพุทธก็ถือปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบันอันนี้ก็ถือว่าคนไทยเรามีธรรมเนียมนิยมบวชเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่บวชเพื่อทดแทนข้าวป้อนน้ำนมของท่านแต่ข้อสำคัญนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวแล้วการบวชในพระศาสนาก็ถือว่าเป็นไปเพื่อบุญกุศลส่วนตัวเป็นไปเพื่อสร้างบุญสร้างบารมีอบรมคุณงามความดีสำหรับประพฤติปฏิบัติในส่วนตัวคือคนเราเมื่อเกิดมาแล้วอาศัยพ่ออาศัยแม่ก็จริงอยู่แต่ก็ใช่ว่าพ่อแม่จะได้เป็นที่พึ่งพาอาศัยของเราตลอดไปพ่อแม่จะได้อยู่กับเราดูแลเราเลี้ยงเราตลอดไปก็หาไม่เราต้องเป็นตัวของเราเองต้องพึ่งตัวเองได้สร้างบุญสร้างบารมีให้แก่ตัวเองได้พ่อแม่เป็นผู้เริ่มต้นเป็นผู้ดูแลเราแนะนำเราต่อไปก็เป็นเรื่องของเราบางทีเราก็นอกลู่นอกทางไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติตามที่พ่อแม่ต้องการบางทีก็ยังคิดร้ายต่อพ่อแม่ทำให้พ่อแม่เสียอกเสียใจทำให้พ่อแม่ผิดหวังก็มีอยู่การที่ได้มาบวชเท่ากับว่าได้มาสร้างชีวิตใหม่มาปรับพฤติกรรมการกระทำของตนให้ดีขึ้นใหม่เรียกกันว่ามาเกิดใหม่นั่นเป็นบุญเวรวาสนาแล้วที่เราได้สติได้ความรู้สึกรับผิดชอบรักพ่อรักแม่ได้สติต้องการที่จะมาสร้างบุญสร้างบารมีให้แก่ตัวเองการได้สติระลึกนึกได้นั่นแหละถือว่าเป็นบุญญาลาภอันสำคัญของมนุษย์เราเพราะว่ามนุษย์เราหรือคนเราที่เมื่อหลงผิดหลงพลาดไปทำไม่ดีทำไม่ถูกต้องสมเลเทเมาเล่นการพนันไอ้นู่นไอ้นี่แต่ก็ระลึกนึกไม่ได้กลับตัวไม่ได้จมปลักดักดานอยู่กับอย่างนั้นทำชั่วทำผิดทำเลวร้ายต่างๆมากมายกายกองจนตลอดชีวิตเกิดมาเพื่อทำชั่วทำผิดโดยเฉพาะเลยอย่างนี้ก็มีอยู่แต่บนคนที่มีบุญวาสนา
ได้สติแต่ระลึกนึกได้กลับเนื้อกลับตัวได้อะไรได้ก็ไม่สายเกินไปสามารถสร้างบุญสร้างบารมีเพิ่มพูนบุญกุศลโชควาสนาให้แก่ตัวเองเพิ่มมากขึ้นก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันเธอทั้งหลายหลายส่วนหลายท่านหลายคนในที่นี้ก็คงจะเป็นอย่างนั้นหรืออาจจะเป็นอย่างนั้นถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนาบารมีของตัวเองแล้วได้สติได้อะไรหรือคนที่ไม่ได้ทำผิดทำชั่วอะไรต่อพ่อแม่ต่อสังคมอยากบวชต้องการบวชนั่นแสดงว่าพื้นฐานดีมาก่อนมาสานต่อความดีได้นั่นก็เป็นบุญเป็นวาสนาส่วนตัวสรุปแล้วก็คือว่าบวชมาเพื่อสร้างสรรค์คุณงามความดีให้แก่ตัวสร้างบุญสร้างวาสนาแล้วต่อไปก็ศึกษาเล่าเรียนหมั่นเพียรปฏิบัติหาความรู้ในพระศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้นำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะได้ทำดีทำถูกต้องให้มากยิ่งขึ้นไม่ใช่บวชมาแล้วก็สมเลเทเมาไม่ใช่บวชมาเพื่ออยู่นิ่งๆเฉยๆใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์บ้างอันนี้ก็เป็นเป้าหมายของการบวชเธอทั้งหลายมีเป้าหมายดีอยู่แล้วรักษาดีอันนี้เขาไว้อย่าลืมตัวอย่าหลงตัวอย่าหลงมัวเมาอย่าหลงเที่ยวหลงเตรอย่าหลงในการที่จะสนุกสนานเฮฮาเธอตั้งเป้าไว้ดีแล้วก็งดเว้นได้โดยไม่ยากนักเมื่อบวชแล้วเป็นสามเณรเป็นพระภิกษุเป็นพี่เลี้ยงเขาแล้วถ้ามีบุญมีวาสนามีบารมีดีก็อาจจะได้บวชต่อหมายความว่าไม่สึกอยู่ต่อศึกษาเล่าเรียนมันเป็นปฏิบัติเป็นพระพี่เลี้ยงเป็นเนรพี่เลี้ยงของรุ่นต่อๆไปหลายๆรุ่นหลายๆปีหรือตลอดไปอยู่ช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาก็จะถือว่าเป็นบุญเป็นบารมีชีวิตอย่างสำคัญอย่างยิ่งโยมพ่อโยมแม่ก็ชื่นอกชื่นใจเพิ่มขึ้นพี่น้องญาติมิตรเหล่ากัลยาณมิตรที่ชักชวนมาก็จะปลื้มอกปลื้มใจมากขึ้นถ้าหากว่าเราอยู่ได้ตลอดไปลงความก็คือว่าบวชในพระศาสนาบวชเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่บวชให้พ่อแม่ได้ชื่นอกชื่นใจแสดงความกตัญญูบวชเพื่อมาสร้างบุญสร้างบารมีให้แก่ตัวเองเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติให้เมื่อบวชก็ประพฤติปฏิบัติเป็นพระจริงพระแท้เป็นเนรจริงเนรแท้สร้างบุญสร้างบารมีสร้างความดีให้แก่ตนเชื่อฟังตั้งอยู่ในโอวาทของพระอาจารย์ตั้งอยู่ในโอวาทของผู้หลักผู้ใหญ่แม้จะลืมสติบ้างอะไรบ้างก็กลับเนื้อกลับตัวได้ไม่โกรธไม่เคืองรักษาอารมณ์ให้ดีให้เย็นนั่นแหละเป็นการฝึกฝนตัวได้ฝึกหัดจัดทำอันนู้นก็ทำได้อันนี้ก็ทำเป็นเมื่อก่อนกราบก็ไม่เป็นไหว้ก็ไม่เป็นระงับใจก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นแต่มาบวชแล้วกราบเป็นไหว้เป็นฟังพระเป็นอดทนเป็นตั้งสติตั้งใจเป็นนี่ประโยชน์ของการบวชเบื้องต้นเราได้รับก็ขอให้ประพฤติปฏิบัติให้ดีให้เรียบร้อยก็จะเป็นพระที่ดีที่จริงที่แท้เป็นเนรที่จริงที่แท้ดังที่กล่าวมาแต่จะทำได้ก็ต้องอาศัยศรัทธาคือความเชื่อมั่นในใจคนเราถ้าลองมีความเชื่อมั่นในใจจะทำอะไรก็ทำสำเร็จจะยากลำบากอย่างไรก็สามารถทำได้เห็นประโยชน์เห็นอานิสงส์ว่าได้ประโยชน์จริงทำจริงตั้งใจจริงได้ประโยชน์จริงได้อานิสงส์จริงนั่นความเชื่อใจเชื่อมั่นมีอยู่มีความมั่นใจก็จะอดทนอดกลั้นไม่ปล่อยวาง
ศรัทธาที่นิยมประพฤติปฏิบัติก็คือศรัทธาในพระรัตนตรัยก็คือศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อที่ก็คือเชื่อธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งพระสงฆ์ได้นำมาบอกมากล่าวนี่แหละเรียกกันว่าเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พอเรามีความเชื่อตั้งมั่นก็จะยังประโยชน์ให้สำเร็จให้เธอได้ปลูกศรัทธาในพระรัตนตรัยนี้เขาไว้ให้มั่นคงตลอดเวลาที่เราเป็นสมณเณรหรือเป็นพระภิกษุเป็นฐานเบื้องต้นให้เราเป็นพระนีเป็นพระดีเณรดีประพฤติไม่นอกลีดนอกรอยอะไรเพราะว่ามีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจมั่นคงแน่วแน่ไม่เลาะแหละไม่เลี้ยวไหลไม่วอกไปแวกมานอกจากศรัทธาแล้วอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำในวันบวชก็คือให้ผู้บวชนั้นได้เรียนกรรมฐานกรรมฐานเป็นเรื่องของใจกรรมฐานแปลว่าฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการงานของใจนั่นก็เป็นเรื่องชื่อเป็นชื่อกรรมฐานเราเรียกกันว่าการทำสมาธิบ้างการนั่งวิปัสสนาบ้างการนั่งอะไรบ้างก็ไม่ถูกนักหรอกแต่ก็เรียกกันเข้าใจกันแต่ที่จริงก็คือการปฏิบัติกรรมฐานการปฏิบัติกรรมฐานหรือที่เรารู้โดยทั่วไปว่าทำสมาธิอะไรเนี่ยก็มีวิธีทำหลายอย่างพระพุทธเจ้าทรงแนะนำที่เป็นหลักไว้สองอย่างก็คือสมถะและวิปัสสนาคำว่าวิสมถะหรือสมถะกรรมฐานก็คือเป็นอุบายวิธีที่จะทำใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งใจของเราว่าไปแวบมาทำกรรมฐานแล้วหยุดได้นิ่งได้มีความเครียดก็หายเครียดได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรไม่ออกก็คิดได้คิดออกอารมณ์ที่เคยขุ่นเคยมัวก็แจ่มใสได้นั่นเป็นเรื่องของสมถะกรรมฐานส่วนอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าวิปัสสนาหรือวิปัสสนากรรมฐานเป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจในชีวิตในร่างกายของเราว่าไม่สวยไม่งามว่าเป็นของที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเห็นเป็นของไม่สวยไม่งามได้ก็เกิดความเบื่อหน่ายเกิดความวางเฉยเมื่อเบื่อหน่ายวางเฉยได้อะไรได้ใจก็จะค่อยๆถ่ายถอนจากความยึดมั่นถือมั่นก็จะเป็นอิสระเมื่อเป็นอิสระกิเลสทั้งหลายทั้งปวงก็จะลดน้อยลงจนกระทั่งหมดไปในที่สุดเป็นพระอริยบุคคลระดับพระอรหันต์ก็ได้นั่นเป็นเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานสรุปก็คือว่าการบำเพ็ญกรรมฐานทำให้ใจสงบก็ได้ทำให้เกิดปัญญาก็ได้เพราะนั้นเมื่อเรามีความกลุ้มความทุกข์ความยากอะไรหรือว่าเหน็ดเหนื่อยอะไรมาต้องการที่จะให้พักผ่อนจิตใจให้จิตหยุดจิตนิ่งจิตสบายใครเครียดก็มาทำสมาธิหรือว่าทำกรรมฐานกรรมฐานที่ท่านสอนในวันบวชท่านแนะนำให้ผู้บวชได้เรียนเรียกกันว่ามูลกรรมฐานบ้างตจักปัญจกะกรรมฐานบ้างก็คือกรรมฐานที่กำหนดเอาอารมณ์คำว่ากำหนดอารมณ์ก็คือเครื่องยึดเหนี่ยวใจเครื่องยึดเหนี่ยวใจที่ท่านกำหนดให้ก็มีคำว่าเกสาโรมานขาทันตาตะโจซึ่งแปลว่าผมขนเล็บฟันและหนังผมขนเล็บฟันและหนังนี้เป็นหรือเกสาโรมานขาทันตาตะโจนี้เป็นอารมณ์กรรมฐานเบื้องต้นก็คือใจของเราให้นึกคำห้าคำนี้มาบริกรรมก็คือมานึกไว้ในใจเธอเคยบำเพ็ญกรรมฐานปฏิบัติกรรมฐานมาแบบสัมมาระหังสัมมาระหังเช่นเดียวกันคำว่าเกสาโรมาก็เป็นคำประเภทหนึ่งประเภทเดียวกันกับสัมมาระหังเรียกกันว่าบริกรรมภาวนาเหมือนกันการทำกรรมฐานด้วยการบำเพ็ญ
ใช้เกสาโลมานขาทันตาตาโจมาบริกรรมนี่ใจของเรานะถ้ามีสติอยู่ใจของเราก็จะจดจ่ออยู่กับคำห้าคำนี้ใจวุ่นไปวุ่นมาแวบไปแวบมาฟุ้งซ่านนู่นนี่ก็จะค่อยๆหยุดได้นิ่งได้สงบได้วิธีปฏิบัติในเบื้องต้นก็คือต้องเขาเรียกว่านั่งสมาธิหรือนั่งให้ถูกต้องนั่งถูกต้องเธอทั้งหลายก็นั่งเป็นฝึกกันมาพอสมควรแล้วคือเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือทั้งสองหงายวางไว้ที่หน้าตักเหยียดกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นหลับตาพอปิดสนิทเมื่อนอนหลับไม่เกรงไม่อะไรแล้วก็ภาวนาในใจพระสัมมาระว่าเกสาโลมานะคะทันตาตะโจเหมือนกับสัมมาระสัมมาระลักษณะเดียวกันอันนี้เป็นไปเพื่อให้จิตนิ่งจิตสงบเมื่อจิตนิ่งจิตสงบแล้วอะไรแล้วจะพิจารณาผมขนและฟันและหนังให้เห็นเป็นเห็นแจ้งเห็นจริงจะได้เบื่อหน่ายคลายความกำหนัดยินดีว่ามันไม่สวยไม่งามอะไรไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอย่างไรก็พิจารณาต่อไปได้นี่เป็นเรื่องของกรรมฐานถ้าเราทำเราปฏิบัติก็ได้ประโยชน์ได้อานิสงส์จากการบวชนี้เพิ่มมากขึ้นและสามารถทำได้ตลอดไปเพราะนั้นต่อไปนี้จะสอนให้เธอได้เรียนพระกรรมฐานนี้โดยเรียนคำห้าคำทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมเธอพึงศึกษาและว่าตามดังนี้เกสาโลมาโลมานะขานะขาทันตาทันตาตะโจ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 ทันตาทันตานะขานะขาโลมาโลมาเกสาเธอว่าพร้อมๆกันเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานเธอพึงกำหนดจดจำคำทั้ง5นี้ให้แม่นยำแล้วนำมาไปใช้นำมาไปประพฤติปฏิบัติไปทำได้ตลอดชีวิตของเราแม้จะเป็นพระเป็นเนรสึกหาราเพศไปแล้วก็ทำได้ด้วยการนั่งการนั่งให้ถูกต้องเท้าขวาทับเท้าซ้ายดังที่กล่าวมาหรือที่เคยปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ภาวนาเกสาโลมาไปทำได้อย่างนี้ใจของเราที่วอกไปแวบมาที่ไม่มันเครียดมันวิตกกังวลเป็นทุกข์อย่างงู้นอย่างนี้ค่อยๆหายนะหรือทำงานเหนื่อยมากอะไรมานั่งขัดสมาธิเข้าอะไรเข้าเราก็ภาวนาเกสาโลมาไปเรื่อยๆไม่ต้องคำนึงถึงผมขนหรือฟันหรือหนังไม่ต้องปล่อยต้องวางอะไรให้เพียงให้ใจของเราหยุดนิ่งอยู่กับคำว่าเกสาโลมาความเหนื่อยความยากความเครียดอะไรต่างๆก็จะค่อยๆหมดไปได้อะไรไปนี่เป็นการฝึกกรรมฐานที่ง่ายเขาจึงเรียกกันว่ามูลกรรมฐานและก็มีคำว่าตัจจะหรือตัจโจเป็นคำที่5คือเกสาโลมานขาทันตาตัจโจเขาจึงเรียกกันว่าตัจจะปัญจกกรรมฐานมันอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติเมื่อเราเรียนรู้แล้วก็นำมาไปใช้ได้ประโยชน์ได้อานิสงส์บัดนี้เธอได้เข้าใจในเรื่องการบวชได้ปลูกศรัทธาในพระรัตนตรัยและได้เรียนพระกรรมฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สมควรที่จะได้นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสอันเป็นธงชัยของพระอรหันต์สืบต่อไปซึ่งพระสงฆ์ที่นั่งอยู่หน้าเธอจะคล้องสาให้แก่เธอนี้ล้วนแล้วแต่เป็นพระผู้ใหญ่เป็นพระบูชาจะได้ทำการอุปสมบทให้เธอซึ่งมีท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎกเจ้าวาดวัดพระพุทธบาทสระบุรีเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีเป็นต้นก็จะได้ช่วยกันทำกิจนี้ให้สำเร็จเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาต่อไปสาธุในลำดับต่อไปจะเป็นพิธีคล้องอังสะซึ่งนาคธรรมทายาททุกท่านจะได้รับการคล้องอังสะจากคณะพระอุปัชฌาย์ซึ่งในวันนี้ได้มีพระมหาเถระพระเถรานุเถระเมตตาเดินทางมาทำพิธีคล้องอังสะ
ให้กับเหล่านาคธรรมทายาทเรียนเชิญนาคธรรมทายาททุกท่านคลี่อังสะออกแล้ววางไว้บนผ้าไตรประคองผ้าไตรไว้บนแขนทั้งสองแล้วลุกขึ้นยืนบนจุดสติกเกอร์ขอให้นาคธรรมทายาททุกท่านได้ประคองผ้าไตรไว้บนแขนทั้งสองแล้วลุกขึ้นยืนบนจุดสติกเกอร์นะครับเรียนเชิญได้ลุกขึ้นยืนนะยืนให้ตรงกับจุดสติกเกอร์นะครับสำหรับนาคธรรมทายาท3ท่านแรกของแต่ละแถวให้รอฟังสัญญาณคล้องเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณคล้องดังขึ้นจึงค่อยเข้ารับการคล้องอังสะนะครับเมื่อคล้องอังสะเสร็จแล้วขอให้เลี้ยวขวาเดินกลับไปต่อท้ายแถวนะครับตอนนี้ให้นาคธรรมทายาททุกท่านลุกขึ้นยืนนะครับประคองผ้าไตรไว้บนแขนทั้งสองและคลี่อังสะออกนะครับเพื่อเตรียมเข้าสู่พิธีการคล้องอังสะนะครับเรียนเชิญนาคธรรมทายาทคนที่หนึ่งของทุกแถวเดินไปข้างหน้าอาจสงยืนบนจุดสติกเกอร์หน้าพระอุปัชฌาย์แล้วรอฟังสัญญาณคล้องนะครับบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้วขอกราบอาราธนาคณะพระอุปัชฌาย์ได้คล้องอังสะให้กับนาคธรรมทายาทในโอกาสนี้ครับเรียนเชิญนาคธรรมทายาทรับการคล้องอังสะครับสาธุเรียนเชิญนาคธรรมทายาทคนที่สองเดินไปข้างหน้ายืนบนจุดสติกเกอร์แล้วรอเสียงสัญญาณคล้องนะครับเรียนเชิญนาคธรรมทายาทรับการคล้องอังสะครับสาธุเรียนเชิญนาคธรรมทายาทคนที่สามเดินไปข้างหน้ายืนบนจุดสติกเกอร์แล้วรอฟังสัญญาณคล้องนะครับเรียนเชิญนาคธรรมทายาทรับการคล้องอังสะครับสาธุเรียนเชิญนาคธรรมทายาททุกท่านแปลแถวเข้ารับการคล้องอังสะจากคณะพระอุปัชฌาย์เรียนเชิญครับยะยันโตปุณฑิยมุเลสกยานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยานสุชยมังคะเลอปราชิตปันลังเกสิเสปะทะวิปุคะเลอภิเสเกสัพปุตตานังอาคาปโตปโมตติสุนากาตังสุมังกลังสุปาปาตังสุหัวติตังสุกันโนสุโมหัวตัวจะสุยิตังพระมจาริสุปตาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปทากินังปทากินังมโนกรรมังปณิติเตปทากินาปทากินานิกตวานัลปันตาเตปทากินเนจยันตัวโพธิยามุเลสักยานังนันติวัตโนเอวังตวัง
ังวิจัยโยโหหิจัยยานสุจัยมังคะเลอปราชิตปันลังเกสีเสปาทวิปุกะเลอภิเสกเอสาปะพุทธานังอาคาปะตัวปะมุทธติสุนาคาตังสุมังคลังสุปาพาตังสุหัวติตังสุขโนสุโมหัวตัวจะสุยิทังพรามจาริสุปาทากินังกายกรรมังวาจากรรมังปาทากินังปาทากินังมโนกรรมังปณิติเตปาทากินาปาทากินานิกตวานัลลภันตาเทปปาทากินเอ